ู่ channel แวฮักแฮ่ไม่ตรงนี่ก็คือน้องเบลวงซีเกิลนะคะและนี่นะคะก็คือพี่ซานจากแวฮักนะคะจะแนะนำซานเป็นลูกเจ้าของโรงงานโบเบเกอรี่นะคะน้องเบลพี่ให้เวลาขายของ30วินาทีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเบลก็มีเค้กที่อร่อยที่สุดในโบเบเกอรี่เฮาส์มาแนะนำทุกคนนะคะที่ก็คือเค้กฝอยทองแล้วว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีเนื้อเค้กที่แบบนุ่มมากๆแล้วก็ฝอยทองนุ่มยังไงมันนุ่มยังมันนุ่มยังไงต้องแกะให้ดูต้องแกะให้ดูนี่อุ๊ยนุ่มจริงแกนี่ช้อนเราไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยนะปราบเข้าไปโอ้โหนี่ไปถึงฐานเลยอ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นซอสมะพร้าวค่ะโอ้น้องเบลร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ปะเป็นไข้อยู่ค่ะไม่สบายไปกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไหนน้องเบลอร่อยแค่ไหนกินให้คนดูไปฮักหน่อยสิคะเออจะไปคำไข่ไหนอ้วนออกมาไม่ทันละค่ะอร่อยค่ะไหนตักให้คนดูไปฮะเดี๋ยวคุณแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอคะเฮ้ยนุ่มจริงนุ่มมากเราไปเจอที่เซเว่นแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบฝอยทองที่หวานน้อยแล้วก็เอ้ยเห็นพอดีเจ้าไหนเนี่ยแล้วก็เห็นโบเบเกอรี่พอดีก็เลยทักพี่โบพี่ดำที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเบลมาเจ้านี้เป็นเจ้าเดียวที่เราเคยมารีวิวโรงงานตอนโรทูน่านะเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วสนิทสนมกันก็เลยเข้ามาดูนะครับก่อนที่จะกระโดดเข้าไปนะครับมีบทสนทนาว่าทำไมอร่อยขึ้นกว่าเดิมอันนี้คำตอบจากผู้ผลิตครับเพราะว่าพี่ดำค่ะเพราะว่าพี่ดำเนี่ยหลังจากได้คอมเมนต์จากน้องซานใช่ไหมพี่ดำก็เลยบอกว่าซีเรียสมากตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือเข้าไปจับขบวนการผลิตเวลาในการเอาขนมออกมาต้องอยู่ในห้องกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยต้องโยผลงานให้พี่ดำมากอยากไปเห็นขั้นตอนการทำแล้วไปไปไปค่ะไปไปค่ะเย้หนูทำงานหนึ่งสองสามผมจะรับหน้าที่ในการบรรยายต่อไปนะครับกับการทัศนศึกษาในครั้งนี้หายใจไม่ออก แน่นจริงๆมีทั้งแมสทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดูข้างในกันเท้าความนิดนึงนะครับเราเคยมาดูโรงงานนี้แล้วก่อนหน้านี้นี่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงงานที่ทำ OEM OEM แปลว่าอะไรรับจ้างผลิตรับจ้างผลิตแต่วันนี้เขาทำโปรดักต์เขาเซเว่นเซเว่นมีทั้งหมด 12,000 สาขาชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเขาเผชิญกับอะไรบ้างเราจะพาไปดูกันนะครับเพราะจากใจคนทำของเข้าเซเว่นอันนี้เรารู้เลยโอ้เดียวกันอันนี้พี่เป็นใครครับ เห็นตาจริงๆยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมยังเน้นการทำแบบโฮมเมดแล้วก็ใช้ฝีมือคนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่นุ่มละเอียดกว่าเครื่องจักรนะคะอันนี้นะครับเขาก็จะเริ่มจากการตีเนื้อเค้กก่อนนึกถึงเค้กฝอยทองมันจะมีเนื้อเค้กใช่ไหมนี่ก็คือข้างในเนื้อเค้กเขาไข่ขาวเนื่องจากเค้กฝอยทองเราว่าเราเป็นเนื้อชิฟฟ่อนเค้กนะคะก็คือต้องมีการแยกสีไข่ขาวส่วนหนึ่งไข่แดงส่วนหนึ่งแล้วก็มาผสมกันทีหลังอันนี้ก็คือเป็นส่วนของไข่ขาวนี่ไม่ใช่น้ำยาล้างจานใช่ไหมพี่โบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือไข่ขาวอย่างเดียวไอ้ยาไอ้ย่าฟูทาโคนะครับระหว่างเขารอตีเค้กนะฮะนี่ครับเขากลัวออกกว้างไงเขาก็เลยไม่เตียนอยู่โคตรใหญ่ไหนเทียบกับนิ้วก้อยนี่ฮะใหญ่มากอันนี้ใช้มือตีอย่างนี้เหรอครับใช่ครับใช้เครื่องไม่ได้เหรอคะพี่โบจริงๆใช้เครื่องได้แต่ว่าแบตมันจะใหญ่มากแล้วเราก็จะห่วงเรื่องเวลาเราต้องเอาไข่ขาวกับไข่แดงมาผสมกันอะไรเงี้ยค่ะยิ่งหม้อใหญ่โอกาสที่จะคนให้เข้ากันมันจะยากมากมันก็จะทำให้เนื้อเค้กแต่ละอันอ่ะไม่เหมือนกันผมสรุปให้ง่ายๆตีด้วยมืออร่อยกว่าเพราะมันตีทีละน้อยๆเขาเรียกว่าแบตใช่ไหมฮะแบตเล็กก็คือตีน้อยๆตีทีนึงอาจจะได้10ลูกน้อยไปน้อยไปพี่คนนี้นี่ทำฝอยทองน่าจะประมาณ 500,000 กว่าลูกได้แล้วดูจะแข็งแรงหลังจากที่เราเอาส่วนผสมของไข่แดงกับไข่ขาวมาผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะต้องเทลงไปในพิมพ์ซึ่งก็จะเห็นว่ามาตรฐานของทางเราและเซเว่นก็คือมีตาช่างอยู่ข้างล่างด้วยคือบีบไปตามน้ำหนักที่กำหนดจริงๆดูดิด้วย500เป๊ะเลยนะถามว่าพี่เขาต้องบีบอย่างเงี้ยกี่ลูกเซเว่นมีกี่สาขาครับ12,000สาขาใช่ไหมง่ายๆเขาบอกว่าเขาทำเข้าเซเว่นทั่วประเทศงั้นแปลว่าสาขาหนึ่งสมมติขายวันละ1ลูกใช่ไหมครับก็จะต้องผลิตประมาณ 12,000 ลูกต่อวัน30วันพี่เขาจะบีบประมาณ 300,000 ลูกอยากให้ดูภาพรวมโรงงานครับหันไปแวบหนึ่งนี่อั
ันนี้แค่ห้องเดียวนะครับถาดไม่รู้กี่ถาดอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องอกกันอันนี้เราเคยพาทัวร์นะครับย้อนมาสำหรับคนที่เพิ่งดูคลิปนี้ครั้งแรกนะที่เนี่ยสุดยอดตรงที่ว่าเขามีเตาอบแบบมหาศาลมากก็คือห้องนี้นะฮะดูซานแบบไม่ค่อยโฟกัสกับเค้กฝอยทองนะซานแบบระหว่างทางโอ้โหพี่อันนี้ซอสเลยนะโอ้โหพี่อันนี้ชิมได้ไหมตื่นตาตื่นใจที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ซานมีความสุขอันนี้ก็มากระบวนการอบนะครับหลังจากอบเค้กเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้ขนมของเรานุ่มขึ้นเนี่ยคือการไล่ฟองอากาศไล่ยังไงพี่มันต้องฟาดเลยครับมันเบาๆไม่ได้นะต้องฟาดต้องแบบนี้เลย เคยมีพนักงานฟาดเบานี้ไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยโต๊ะตัวนี้เราดีไซน์พิเศษมาสำหรับการฟาดเลยเพราะว่าโต๊ะธรรมดาเนี่ยเราฟาดพังไปหลายตัวแล้วกันจำรู้ได้ว่าต้องฟาดเพราะมันเป็นกระบวนการทางเค้กอยู่แล้วครับแล้วมีช่วงแรกๆที่ขนมมันยังไม่นุ่มมากเราก็เลยมาดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็มีพนักงานบอกว่าอาจจะฟาดเบาก็กลัวว่าอุปกรณ์มันจะพังใช่มั้ยครับแต่พอฟาดเบาปุ๊บฟองอากาศมันไล่ไม่ดีแล้วเค้กมันจะออกมาไม่นุ่มก็เลยให้พนักงานฟาดแรงต้องฟาดโหดเลยปุ๊บโต๊ะพังไม่ขนาดนั้นอันนี้โต๊ะเราพิเศษแล้วสั่งทำพิเศษนะแล้วเราต้องมีสอบพนักงานแล้วคราวนี้ก็มาให้ฟาดให้ดูครับแล้วก็จดบันทึกลงไปคนนี้ฟาดแรงได้โอเคเซ็นชื่อผ่านคลิปก่อนหน้านี้เราเคยพามาดูแล้วนะครับเป็นห้องที่เขาทำฝอยทองกันแบบทำมือเลยแฮนด์เมดนะฮะแต่รอบนี้ทำฝอยทองแบบเข้าเซเว่นวิธีจะทำฝอยทองนะหลังจากเราตอกไข่เราก็ต้องมาแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวอันนี้คือไข่แดงล้วนๆเลยเราก็จะผสมให้มันเข้ากันไม่แบบว่าไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ในตัวน้ำเชื่อมก็จะต้องต้มน้ำกับน้ำตาลพี่โบทำไมมันถึงหวานน้อยเหรอครับก็แค่ทำน้ำเชื่อมไม่ต้องเข้มข้นมากใส่น้ำตาลน้อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วสมัยก่อนยุคแรกๆของพี่โบคือพี่โบใช้เครื่องแบบนี้ด้วยไหมคะไม่ค่ะเป็นหม้อแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่พี่โบน่ะมันคือมือเราจริงๆมือเราที่แบบว่ามีกลวยแบบนี้ที่มีรูแล้วก็อัดตับปุ๊บแล้วเราก็วูบวนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเป็นโรงงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็คือเป็นตึกแถวพี่เริ่มจากแบบพนักงาน1คนตอนนี้กี่คนแล้วคะก็ประมาณ300ซึ่งพนักงานคนนั้นณตอนนี้คือพี่เองผมอยากให้ดูเส้นเลือดของพี่เขานะครับเส้นเลือดตรงแถวคือเบื้องหลังเค้กที่นุ่มๆเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งของพนักงานกลับไปไม่ต้องยกเวทแล้วอ่ะอันนี้คือขั้นตอนการกวนซอสมะพร้าวนะเวลาเรากินเค้กฝอยทองมันจะมีซอสมะพร้าวที่เอาไว้ราดข้างบนตัวนั้นเนี่ยตัวเด็ดเลยอ่ะไอซอสมะพร้าวอ่ะเหล่านี้ก็จะเป็นพวกแบบน้ำตาลเป็นมะพร้าวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อยากให้ถอยออกมาหม้อที่กวนนะหม้อนี้ผมว่าน่าจะราคาประมาณ 2-3 แสนนะครับสำหรับอ้าวทำไมเขาใช้มือกวนนี่ที่กวนอยู่นี่เอาใบกวนอยู่ด้านขวาหม้อนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยู่ในบ้านเราอยากซื้อได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยต้องรองรับด้วยเพราะบางทีมันร้อนจัดไงแล้วพอร้อนจัดเป็นไงครับพื้นจะแตกแบบนี้ลูกผู้กบาลที่พื้นแตกเขาก็ซ่อมกันไปนะครับคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นทั่วไปเขาจะใช้แบบมะพร้าวแบบเศษๆใช่ไหมอันนี้คือแบบเป็นเนื้อแบบเงามะพร้าวจริงๆอ่ะโอ้โหกวนอย่างนี้เลยอันนี้ใช้เวลากวนเท่าไหร่ฮะ40นาทีครับจนแล้วก็ลดอุณหภูมิสำหรับใครที่แบบอยากมีเตาอย่างนี้สิ่งที่เราต้องมีคือพื้นที่แข็งแรงไม่พอนะครับต้องมีที่ล้างและที่สำคัญต้องมีข้างบนนี้ครับคืออะไรครับตะก้อมรู้สึกจะเป็นตัวดูดอากาศถูกต้องอันนี้คือตัวดูดอากาศนั่นเองนะครับถ้าไม่มีพนักงานจะเป็นลมในแรงผลิตเลยนะครับเพราะอากาศไม่ระบายนะที่ดูดอากาศแล้วต้องมีอะไรฮะอากาศออกต้องมีอะไรเข้าฮะอากาศเข้าอากาศออกต้องมีอากาศเข้าแยกตรงไหนถามนักเรียนมาทัศนศึกษาไงคือผมมาทำโรงงานผมถามเขาบ่อยไงอากาศเข้าตรงไหนพี่นี่ครับอากาศเข้ารูอากาศเข้าเอาอากาศเข้าจากไหนพี่อากาศนี่ต้องมาจากภายนอกที่เราเลือกแหล่งที่อากาศมันเย็นนะครับแล้วก็ผ่าแผ่นกรองคาร์บอนนู่นนี่นั่นเพื่อกรองฝุ่นในระดับที่ละเอียดแล้วค่อยปล่อยเข้ามาในลายผลิตนะครับต้องมีอากาศออกแล้วก็ต้องมีอากาศเข้าให้มันบาลานซ์กันพอดีเราปรึกษาพี่เขาเนาะแล้วเราก็ทำที่โรงงานเราก็คิดว่าเอ้ยไม่ยากหรอกทำไปทำมาประมาณผมขอยกคำพูดที่กินใจของเจ้าของไดมอนด์เกมถ้าคิดจะทำธุรกิจอย่าทำถ้าไม่พร้อมอย่าทำใครอยากสบายเนี่ยอย่าทำนะครับนึกถึงการกวนซอสใช่ไหมฮะคุณแม่อยากจะกวนซอสเอาไปให้เพื่อนเก็บได้สักเดือนนึงแต่ซอสบูดวิธีทำให้ซอสไม่บูดคือแบบนี้ครับในตู้เย็นนี้คือการดรอปอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเหมือนเวลาที่เราทำพวกอาหารแช่แข็งก็คือหลักการเดียวกันเราปรุงสุกแล้วไหลเข้าสายพานผ่านการบาร์ฟิซซิ่งทำให้อาหารแช่แข็งสามารถเก็บได้นานกว่าอาหารอุณหภูมิปกติไม่มีของซอสวิซามันจับดีแทบจะเป็นไอติมแล้วอ่ะไอติมมะพร้าวค่ะก็หลังจากที่บราสให้มันเย็นแล้วใช่ไหมคะจนเป็นอุณหภูมิที่ต้องการก็จะมาตักนะคะเพื่อที่จะบรรจุแล้วก็แพ็คใส่กล่องห้องนี้เป็นห้องเดียวที่เราไม่เห็นกล้ามนะ ห้องอื่นนี่คือสุดกล้าม
ครับนาฬิกามากระบวนการตกแต่งแล้วก็เพื่อไปบรรจุนะครับแล้วก็ฝอยทองมาก็จะมีทีมช่างฝอยทองมาด้วยแต่ว่ามาที่แน่นอนทุกกล่องจะได้เท่ากันหมดโอ้คือแยกเป็นกล่องๆไว้เลยนะคะเป็นตอนหนึ่งหน่วยไว้เลยนะครับเพื่อเวลาที่เราไปขึ้นสายพานตกแต่งเขาจะได้สะดวกในการหยิบขึ้นไปตกแต่งเลยซึ่งกระบวนการตกแต่งเราก็ใช้มือคนเหมือนกันจากเค้กที่เรามานะครับก็จะมีทีมตกแต่งที่เตรียมพร้อมนะครับพร้อมกับวิปครีมที่เราเป็นสูตรพิเศษของเราเหมือนกันนะครับก็บีบลงบนเนื้อเค้กนะครับหน่วยฝอยทองค่ะตรงนี้หน่วยฝอยทองแล้วก็ผ่านสายพานมานะครับหน่วยฝอยทองก็เอาฝอยทองลงนะครับพอพี่ทำระบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยของเสียเราน้อยลงสิ่งปลอมปนเนี่ยเราแทบจะไม่มีเลยช่วยในการทำคุณภาพไปด้วยเลยเชฟพี่ทำหาเครื่องนี้คือมันมีมาก่อนแล้วป่ะคะมันมีมาก่อนแล้วเป็นเครื่องบรรจุเขาเรียกว่าท็อปซีลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะปิดแล้วทำให้อากาศเนี่ยเข้าไปน้อยพออากาศเข้าไปน้อยเนี่ยอายุสินค้ามันจะอยู่ได้นานกว่าแต่ว่าเวลาเรามาติดตั้งจริงๆแล้วว่าทีมช่างของเราก็จะต้องแบบเรียนรู้ที่จะดัดแปลงช่างต้องมีหัวในการที่จะแปลงเครื่องให้มันเข้ากับเราอย่างที่ไปๆนะซานจะเห็นว่ามันจะมีทางคดเคี้ยวนู่นนั่นเป็นฝีมือช่างพี่หมดเลยโอ้โหฝีมือช่างหมดเลยจากที่เมื่อกี้น้องเขาออกมาจากจุดนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะมาโดนติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับนี่จากการที่เขาแบบวางแผนทำเค้กเดือนละเป็นแสนชิ้นใช่ไหมครับทำให้เขาอะต้องต่อเติมชั้น2ขึ้นมาแล้วนี่ก็คือโอ้โหห้องสต๊อกยังสะอาดเลยจะพาไปดูเรื่องพี่ขอเบรกตรงนี้อะไอ้ใส่รองเท้าดีๆใส่ดีผมจะพาไปดูว่าทำเค้กเข้าเซเว่นใช่ไหมขายวันละ10,000กล่องมาดูว่าฝอยทองต้องเยอะขนาดไหนมีอันที่แกะแล้วไหมมีทั้งตั้งเนี้ยฝอยทองหมดเลยครับฝอยทองหมดเลยครับเก็บฝอยเพื่อเตรียมใช้เตรียมใช้โอ้โหนี่ไงเก็บอย่างนี้โอ้โหโอเคอยากเอาไปทำเป็นหมอนมากเลยอ่ะขอซื้อไปกินเล่นได้ไหมคะพี่ดำฝอยทองหวานน้อยนุ่มมากจัดตรงไปโอ้แล้วดูมะพร้าวที่เขาใช้ดิมะพร้าวเยอะมากเอาไปคลุกกับเกลือนะดีเลยผมโอเคไหมผมโอเคผมโอ้โหดังกว่าตอนตบเค้กอีกการนี่นะคะฝอยทองหวานน้อยโอ้โหจุกจุกจุกหวานเนื้อไข่แดงสดสดกันตรงกลางเงี้ยนอนมากให้คนดูกินหน่อยให้คนดูกินให้คนดูให้คนดูกินหน่อยแกทำให้มันดีดีว่าเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยแล้วเป็นผู้ชายยังไงดูนี่กินดีๆลูกช้อนซ่อมกูสาเตรียมมาให้แล้วซานไอ้เราได้ยินเสียงอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยที่กินอย่างนี้ไม่ใช่เค้กเขาไม่อร่อยนะแต่เหมือนแบบเป็นสิ่งที่ปกติหากินไม่ได้อะจะกินฝอยทองดุ้นๆแบบเนี้ยใช่ครับซานเขาเคยซื้อเค้กฝอยทองมากินลูกละประมาณ700บาทโอ้โหนี่ก้อนนั้นนี่วิ่ง3วันแล้วจะลงกับเนื้อเค้กด้วยเพราะว่ามันแบบเลี่ยนถ้ากินแต่เกลือเดี๋ยวดูความนุ่มของเนื้อเค้กนะคะโอ้โหฝอยแกฝอยเยอะมากอ่ะโอ้โห39บาทคือจุดเด่นของเค้กฝอยทองโบเกอรี่เนี่ยฝอยทองมันจะไม่หวานมากแล้วครีมก็คือไม่เลี่ยนเกินไปมีความเค็มเล็กน้อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวแบบได้กัดเนื้อแล้วเนื้อเค้กเขาก็ไม่แข็งไม่กระด้างรวมกันเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆสำหรับคนชอบฝอยทองครับผมที่สำคัญ39บาทนะคะทุกคนอย่าลืมไปลองกินได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาวันนี้พวกเราก็คือเขาไม่ได้มาจ้างโปรโมทนะคือเรามาขอเขาดูรายผลิตจริงๆว่าการที่เขาต้องทำเค้กเดือนละแบบ 150,000-200,000 ชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็คลิปนี้หลายคนอาจจะได้เอาอะไรไปปรับใช้สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะคะว่าการทำธุรกิจก็ให้อยากสบายอย่าทำนะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย